สวัสดีครับผมไปซินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงปล่อยชันของพี่ๆไรโทสเต็กนะครับก็เพลงนี้นะครับคออินโทรจะมี B flat C D minor แล้วก็คอร์ด F ครับเดี๋ยวเรามาดูอินโทรกันเลยครับอินโทรจะเป็นการเกากีตาร์นะครับเล่นประมาณนี้ครับจะประมาณนี้นะครับตอนแรกเล่นเป็นคอร์ด B flat นะครับเอาผมแนะนำว่าควรจะใช้นิ้วตามผมนะครับเพราะว่าผมลองแล้วว่ามันจะไม่ยากมากตอนแรกนิ้วชี้อยู่ที่สาย3นะครับช่องที่5นิ้วก้อยอยู่ที่สาย2ช่องที่6แล้วก็เอานิ้วกลางอยู่ที่สาย6ช่องที่6นะครับเป็นโน้ต B flat นิ้วมันจะแบบแปลกทางนิ้วจะแปลกๆหน่อยแต่ว่ามันพอเล่นไปแล้วมันจะไม่ยากมากครับแล้วก็ดีดโน้ตสาย2กับสายกับโน้ตเบสพร้อมกันโน้ตเบสคือสาย6นะครับแล้วก็เกาแล้วก็สาย3 2 1แล้วก็2 1 2 3นะครับก็คือเราเล่นดีดโน้ตเบสพร้อมกับสาย2แล้วก็3 2 1 2 3ต่อมาโน้ตต่อเป็นคอร์ดซีย้ายนิ้วครับนิ้วนางเนี่ยย้ายไปกดที่สาย3ช่องที่5นะครับแทนที่นิ้วชี้เมื่อกี้แล้วก็นิ้วชี้เนี่ยไปกดที่โน้ตเบสสาย5ช่องที่3แล้วก็ดีดเหมือนเดิมครับต่อมาเป็นคอร์ดดีนะครับก็ดีดโน้ตเบสเป็นสาย4นะครับสายเปล่าคอร์ดสุดท้ายเป็นคอร์ด F เอานิ้วชี้มาทาบเลยนะฮะแล้วทาบที่สายตั้งแต่สาย4ไปยันสาย1เลยแล้วก็โน้ต นะครับโน้ตเบสเป็นสาย4เหมือนเดิมนะครับโน้ตเบสสาย4ช่องที่3แล้วก็ดีดแพทเทิร์นการดีดเหมือนเดิมแล้วก็เปิดสายเปล่าเอาใหม่นะครับพอโน้ต F เนี่ยดีดให้มันทาบให้มันเป็นทาบเป็นสาย4เป็นยันสาย1เลยแล้วก็เปิดสายขึ้นมานะครับเป็นนี้นะครับยากนิดนึงยากตรงคอร์ด F นะครับแล้วก็เป็น1 2นะครับยากนิดนึงนะครับลองดูลองดูใหม่ B flat นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูช้าๆนะครับ B flatนิ้วจะเป็นอย่างนี้นิ้วชี้อยู่ที่สาย3ช่องที่5นิ้วก้อยสาย2ช่องที่6แล้วก็นิ้วกลางสาย6ช่องที่6นะครับแล้วก็ยากอีกทีตรงคอร์ด F ครับนะครับอีกทีตรงคอร์ด Fสาย1แล้วก็1 2ประมาณนี้นะครับลองไปฝึกกันดูพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้